ไม่ต้องมีศาสนาไม่ต้องให้การเคารพไม่ต้องมียึดสิ่งที่เป็นโครงสร้างหลักของสังคมนั่นก็คือการเคารพการให้เกียรติการรักษาไว้ซึ่งสิทธิและหน้าที่ที่พึงมีต่อกันมันจะถ้ามันสิ่งนี้มันถูกล้างไปนี่คือสงครามความคิดนี่คือสิ่งที่น่าหวาดกลัวนี่คือสงครามเย็นที่น่ากลัวมากกว่าสงครามที่ใช้อาวุธเพราะมันคือการล้างสมองมุสลิมจะต้องเป็นผู้ที่อนุรักษ์นิยมผมพูดชัดเจนนะเราต้องเป็นคนที่อนุรักษ์นิยมแต่เราจะอนุรักษ์และนิยมสิ่งที่เป็นศาสนาเราจะมีสิทธิเสรีภาพภายใต้ชะรีอะห์และหลักเกณฑ์ของศาสนาเราจะไม่ให้เสรีภาพมันเลยขอบเขตของกรอบของศาสนาต้องปลูกฝังลูกหลานเราชีวิตของผู้ศรัทธามีกรอบมีพื้นที่ครับมีข้อจำกัดครับเราไม่สามารถทำอะไรทุกอย่างในสิ่งที่เราอยากจะทำได้เพราะศาสนาไม่ได้อนุญาตเช่นนั้นแต่ในขณะเดียวกันสำหรับกาเฟรไม่ต้องสนใจเขาตามทำตามสิ่งที่เขาคิดสิ่งที่เขาอยากทำโดยไม่จำเป็นต้องมีกรอบแต่อิสลามบอกไม่ใช่เราต้องอยู่ในกรอบและกรอบที่เราอยู่ไม่ใช่มนุษย์มาตีกรอบแต่กรอบที่เราอยู่คือกรอบที่พระผู้เป็นเจ้าเป็นผู้ตีกรอบให้เราอยู่